็นเรื่องที่ใครเห็นคลิปแล้วก็ต้องหาทั้งหาทั้งสงสารคุณลุงเลี้ยงวัวหน้าที่ก็ต้องมาแต่ขามไม่ยอมไปเพราะว่าแอลกอฮอล์มันออกฤทธิ์น่าสงสารมากชมพู่ดูแล้วไปดูตามกันดีกว่าว่าเขาล้มไปกี่รอบอ่ะช่วยกันนับหน่อยค่ะเป็นยังเจ้าไว้บนน่ะกลับไปนอนไปยังหัวผู้ใดปล่อยหัวเจ้ามาเนี่ยตัวอีเล่นไปล้มไปยังซี่ทีตัวอีเล่นไปล้มไปมันก็บ่ได้เลี้ยงละหัวไปเปิดคอกไว้ดอกข้ามาเมื่อกลายเป็นดอกหัวบ่มีคนรักของเจ้าดอกเนี่ยบ่เสียผมอีกละไปผมไปส่งบ้านบ้านเจ้าที่เถินน่ะฮะเอาเลียนนำหัวจังไหนเนาะบัดเนี่ยเอาลองมือเอาผมไปนำเบิ้งจ้องเพื่อนละโอ้ยน้องคนนี้อย่างหัวนะครับอย่างหัวนำบ้านนั่งหัวไปพุ่นแล้วครับเรากัดลุ่มหลายรอบแล้วครับแต่จะผมเห็นกับที่หารอบแล้วมันลุ่มมันคืนอีกสองรอบนะครับเบิ้งเราอีลุ่มอยู่ดูล้มอีกแล้วเดินนิดนึงล้มอีกแล้วแล้วเข้าใจไหมอ่ะคนเมาเวลาพอล้มไปแล้วมันลุกยากจริงกว่าจะลุกขึ้นแบบโอ้โหน้ำในหูมันไม่เท่ากันแข้งขามันอ่อนไปหมดโถดูไปอีกแล้วอ่ะแต่แกก็สู้ชีวิตมากนะน้องชมพู่ใช่น่าจะวันนี้น่าจะเลยป้ายไปหน่อยปกติน่าจะอยู่แค่เสมอป้ายวันนี้น่าจะกระดกเลยป้ายไปนิดนึงก็เลยมีอาการแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่หนุ่มคนนี้มาโพสต์ไว้ค่ะเขาตัวเขาในขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเขาจะกลับบ้านแต่ระหว่างทางก็สังเกตทำไมลุงเดินแล้วล้มแผะล้มแผะก็เลยว่าวกับลุงเขาคุยกันด้วยแบบไปส่งไหมเล่าเดินหัวทิ่มหัวตันอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงแบบไปเปิดปิดคอกวัวไว้เดี๋ยวผมพาไปแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนลุงแกก็ไม่ฟังละแกก็เกรงใจอะมั้งหรือว่าแกไม่ได้ยินฟังไม่รู้เรื่องแล้วกำลังนั่นแหละพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาเดินล้มเดินล้มแบบนี้จนมาอัปเดตตอนนี้มีหลายคนเป็นห่วงบอกว่าแกปลอดภัยดีแล้วนะลุงอะลุงไม่ได้เป็นอะไรไปนอนใต้ต้นไม้พักผ่อนเรียบร้อยละเพราะว่าพอเหมือนแอลกอฮอล์มันเข้าเส้นเลือดระเหยระเหยไปเรื่อยๆสักพักลุงแกเริ่มจะเดินตรงบ้างแล้วก็ไปนอนใต้ต้นไม้เนี่ยอย่างที่บอกทุกข่าวอะไม่หาตรงเนื้อข่าวหาตรงคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหนี่ไวรัลคนดูถึง 6.6 ล้านวิวนะคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าอันนี้เขาเลี้ยงวัวหรือวัวเลี้ยงเขา อันนี้คือชีวิตล้มลุกคลุกคลานของแท้จริงล้มลุกคลุกคลานจริงๆมีบางคนบอกว่าดื่มไม่ขับเดินเอาเลยแล้วกันแต่อันตรายนะอันตรายมากจริงว่าถ้าเกิดว่าล้มลงไปในน้ำจังหวะถ้าล้มไปอยู่ในกิ่งไม้ที่มันแหลมก็เกิดอุบัติเหตุได้ใช่คือทรงตัวไม่อยู่เลยอันนี้คุณลุงอ่ะเก็บทรงไม่อยู่เป็นที่เมาเขาว่าเมาจนหัวทิ่มจริงนะหัวแกทิ่มลงไปเลยอ่ะประคองร่างไม่ไหวจริงๆเยอะไปอันนี้เยอะไปนะ